สวัสดีค่ะปุ๋ยค่ะวันนี้ปุ๋ยเป็นตัวแทนจากรายการดรามาทีนแชร์วันนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรนั้นตามกันมาเลยค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้เด็กแว้นของเรามาเป็นจิตอาสาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวน้องๆที่มูลนิธิบ้านขุยุ่นไปชมกันดีกว่าว่าจากเด็กแว้นแล้วมาทำก๋วยเตี๋ยวให้เด็กๆรับประทานจะเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะพี่เกียร์ทำอะไรคะเนี่ยกำลังทำก๋วยเตี๋ยวให้น้องๆทานครับอ๋อน้องๆต่อแถวกันยาวเลยครับค่ะวันนี้มาทำกิจกรรมอะไรบ้างคะก็เดี๋ยวทำให้น้องทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมให้น้องๆเล่นครับอ๋อค่ะครับงั้นเดี๋ยวหนูช่วยแล้วกันนะคะแม่ค้ามีอะไรบ้างเอ่ยวันนี้มีอะไรบ้างคะมีเกี๊ยวบะหมี่เส้นเล็กเส้นหมี่เส้นใหญ่น้ำแห้งต้มยำเย็นตาโฟวันนี้พี่เกดก็มาช่วยเลยแม่เห็นหน้าทางน้องเกียรติทำก๋วยเตี๋ยวแบบนี้แล้วพี่ว่าน่าจะเปลี่ยนอาชีพมาขายก๋วยเตี๋ยวท่าทางจะรุ่งกว่านะครับรู้สึกยังไงบ้างคะเวลามาเลี้ยงเด็กรู้สึกดีใจครับผมได้มาส่งความสุขให้น้องๆโอ้โหส่งความสุขให้น้องๆแล้วมันต่างกับที่เราเคยไปทำมายังไงบ้างคะแว่นรถอะไรอย่างงี้อันนี้มาทำประโยชน์ไงอ๋อมาทำประโยชน์โอเคแล้วแว่นมอเตอร์ไซค์มาเลยเหรอครับหรือว่าไงใช่ครับแล้วก็ถุงมอไซน้องเอาเส้นอะไรครับเหลืองเอาเส้นอะไรเส้นเหลืองเหรอเส้นเหลืองเส้นอะไรอ่ะพี่เส้นบะหมี่ครับเส้นบะหมี่ครับโอเคพี่ลวกเลยโอเคครับไม่พอมาเบิ้ลได้นะเอาละค่ะตอนนี้ปุ๋ยเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวให้พี่เกียรติจัดการก่อนขอไปกินก่อนค่ะอร่อยครับทำเองก็ต้องบอกว่าอร่อยน้องๆทุกคนนี่กินเบิ้ล2เลยนะพี่ใช่ๆเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากเลยเหรอคะว่าอร่อยครับอร่อยป่ะครับอร่อยใช่ป่ะไหนกินให้ดูหน่อยดิอร่อยอ่ะเป็นไงรู้สึกแบบเป็นนางสาวไทยแต่พี่เป็นผู้ชายเอาป่ะเอาลูกชิ้นป่ะพี่ครับวันนี้รู้สึกไงบ้างคะก็อิ่มบุญดีครับอิ่มอกอิ่มใจได้มาทำอะไรแบบนี้ได้มาทำประโยชน์ให้กับน้องๆไม่ปกติก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรอยู่แล้วทำอะไรคะปกติก็ขับแต่รถแข่งครับรถแข่งอย่างเดียวเลยวันนี้ก็คือแว้นมาใช่ครับไปกินเลยตามมือโอ้โหอร่อยใช่ไหมอร่อยมากแสดงว่าฝีมือพี่ใช้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมีกิจกรรมอะไรอีกไหมคะ
ก็เดี๋ยวเรื่องเกมใช่มีเรื่องเกมเอารู้ได้ไงเนี่ยรู้ได้ไงเราก็จับลูกโป่งใช่ป่ะเอาลูกโป่งใช่ใช่เดี๋ยวมีเหยียบลูกโป่งด้วยได้ตุ๊กตาเห็นแล้วเหรอใช่แล้วแล้วพวกสมุดด้วยเหรอเขาแจกไงแล้วพวกขนมอ่ะเขาแจกอีกอ่ะทีนั้นต้องมาร่วมเล่นเกมกับพี่เขาแล้วแหละกินหมดยังอ่ะไม่ใช่หนูกินไปกี่ชามแล้วครับกินไปกี่ชามแล้วเนี่ยของไอ้เต้ยฮะชามเดียวอิ่มเหรอชามเดียวแต่หนักๆใช่ป่ะเอาละค่ะเดี๋ยวปุ๋ยกับพี่เกียรติขอพักทานข้าวแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันช่วงกิจกรรมค่ะเอาละครับหลังจากที่น้องอิ่มนี้พี่มันกันแล้วได้เวลาสนุกกันแล้วครับก็เกมนี้ก็จะเป็นเกมเหยียบลูกปองก็คือว่าเดี๋ยวจะให้เหยียบของคนอื่นลูกปองของตัวเองนี่ก็คืออย่ากันไว้แน่นมากที่สุดอย่าให้ใครเหยียบได้นะพร้อมยังคะพร้อมยังครับโอเคโอเคนะ Are you ready Let's go ไปนอกจากน้องเกียรติและพวกเราทีมงานรามาทีมแชร์ไปเป็นจิตอาสาแล้วยังมีชาวต่างชาติที่มาช่วยสอนภาษาให้เด็กๆที่มูลนิธิด้วยครับพี่รู้สึกยังไงบ้างคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ค่ะตอนแรกก็รู้สึกเหนื่อยนะครับแต่พอได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆได้เห็นความสุขของน้องๆก็โอเคเพราะว่าเราไม่เคยทำความดีเราไม่เคยช่วยเหลือสังคมเลยแต่นี่มีโอกาสได้มาช่วยสังคมก็รู้สึกดีมากน้องๆที่นี่น่ารักทุกคนเลยน่ารักทุกคนแค่เราได้เห็นรอยยิ้มของเขาอะก็โอเคครับรู้สึกตื่นตันใจมากถ้าพี่มีโอกาสที่จะกลับมาอีกครั้งพี่จะทำอะไรก็ต้องกลับมาช่วยเหลือเขาอีกต้องกลับมาเลี้ยงอาหารเขามาสร้างความสุขให้เขาแค่รอยยิ้มเล็กๆน้อยๆก็รู้สึกดีแล้วใช่ไหมคะรู้สึกดีมากก่อนหน้านี้เคยแต่ทำแย่ๆไม่เคยช่วยเหลือสังคมเลยคนตามพี่เขาจะไหลก็ถือว่าโอเคถือว่าตื่นตันใจมากอยากจะให้พี่เกียรติฝากอะไรกับผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงค่ะการทำความดีไม่ยากเลยครับแค่คุณไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเลยค่ะสำหรับวันนี้กิจกรรมของเราก็ได้จบลงแล้วนะคะอยากให้พี่เกียรติบอกความรู้สึกของเราในวันนี้เนี่ยผมรู้สึกดีมากครับวันนี้ที่ได้มาทำความดีต้องขอขอบคุณอาจารย์มากมากครับอยากให้อาจารย์กล่าวนิดนึงค่ะเช่นกันนะคะขอขอบพระคุณมากๆนะคะที่เอื้ออาทรกับเด็กในกลุ่มนี้นะคะที่มีเมตตาจิตที่มอบให้เด็กในวันนี้นะคะขอขอบคุณจริงๆค่ะค่ะสำหรับนี้ก็สวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะชื่อวิวนะคะอยากถามคุณหมอว่าคุณหมอมีทัศนคติยังไงกับตำรวจไทยในปัจจุบันค่ะค่ะหมอก็คิดว่าทุกๆอาชีพนะคะมันก็มีทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีนะคะหมอก็เชื่อว่าตำรวจเองเนี่ยก็ยังมีคนที่ดีนะคะประกอบอาชีพนะคะด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะเดียวกันเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ถ้ามีความไม่ซื่อตรงนะคะมันเป็นอะไรที่เห็นได้ง่ายแล้วก็กระทบกับคนในวงการเพราะฉะนั้นหมอก็คิดว่ามันก็มีคนดีทั้งคนและคนไม่ดีเนี่ยอยู่ในอาชีพทุกอาชีพตัวเราก็เลือกมองส่วนที่ดีนะคะแล้วก็
อะไรที่ไม่ดีเนี่ยเราเองก็แทนท้าที่เราอยู่ในสังคมเราเองก็ต้องมีส่วนในการสะท้อนนะคะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะเสียงจากคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยก็จะเป็นตัวการนึงนะคะที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคนไม่ดีในอาชีพที่มีความสำคัญสำหรับชีวิตมนุษย์ของเราในสังคมได้ค่ะค่ะชื่อละออนะคะคืออยากจะถามคุณหมอว่าหนูคิดว่ากามหนูใหญ่มากค่ะแล้วคุณหมอมีวิธียังไงที่จะทำให้กามหนูเล็กลงในที่เจ็บตัวน้อยๆแล้วก็แบบไม่ค่อยเจ็บตัวค่ะค่ะเรื่องของกรามใหญ่นะคะมันก็เป็นเรื่องของกายวิภาคที่แต่ละคนเนี่ยมีมาไม่เหมือนกันนะคะอาจจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็แต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันทีนี้ถ้ากังวลมากว่ากรามใหญ่ก็ต้องไปดูก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยใบหน้าหรือโครงหน้าของเราที่ใหญ่เนี่ยมันใหญ่จากอะไรนะคะถ้ามันใหญ่จากเรื่องของโครงกระดูกเชิงเขาเรียกว่ากระดูกนะคะรูปกระดูกเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าแก้ยากนิดนึงก็มักจะต้องอาศัยเรื่องของการผ่าตัดแต่บางคนเนี่ยดูเหมือนกรามใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องของเนื้อไขมันนะคะก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่เข้ามาช่วยนะคะทำให้ใบหน้าเราอาจจะดูเล็กแล้วก็เรียวลงมีเรื่องการใช้เครื่องมือนะคะมีเรื่องของการฉีดยานะคะแต่ว่าต้องบอกว่ามันก็เป็นอะไรที่เราก็ต้องไปพบกับคุณหมอนะคะทางด้านผิวหนังทางด้านคุณหมอศัลยกรรมตกแต่งซึ่งสำหรับวัยรุ่นแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวไปหน่อยนะคะแล้วก็อะไรที่เราอย่าเพิ่งไปรีบทำในขณะที่เรายังพัฒนาร่างกายยังพัฒนาไม่เต็มที่เพราะว่ารูปร่างของใบหน้าเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นพวกศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยไม่แนะนำให้ทำก่อนอายุ18ปีนะคะเพราะว่าร่างกายยังไม่หยุดเจริญเติบโตมันหมอคิดว่าก็คงต้องไปดูว่าเออกรามใหญ่เนี่ยมันจริงๆมันเป็นปัญหาจากไหนแล้วก็ลองดูซิว่าจะตับแก้อะไรได้บ้างแต่ก็อยากฝากไว้นะคะว่าจริงๆมันเป็นแค่เรื่องของภายนอกนะคะคือมันเป็นสิ่งที่ทุกคนมีความแตกต่างกันนะคะถ้าเราไปใส่ใจตรงนั้นเยอะๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าตัวเรามีปัญหาเยอะก็มุ่งพัฒนาสิ่งที่เป็นข้อดีอื่นๆของตัวเรานะคะแล้วก็อย่าไปใส่ใจในเรื่องภายนอกเยอะสวัสดีค่ะหนูชื่อพลอยค่ะหนูมักจะปวดท้องบ่อยๆกินข้าวให้ตรงเวลาแล้วก็มักจะปวดท้องอยู่อยากถามคุณหมอว่าหนูเป็นอะไรหรอคะค่ะก็อาจจะต้องมาดูรายละเอียดว่าเป็นปวดท้องตรงไหนนะคะปวดท้องบริเวณไหนเพราะว่าแต่ละบริเวณในท้องเราเนี่ยมันจะมีอวัยวะต่างๆอยู่ไม่เหมือนกันนะคะถ้าปวดบริเวณตรงกลางนะคะบริเวณลิ้นปี่ปวดจุกเสียดบ่อยๆปวดลักษณะเป็นแสบเนี่ยโรคที่เจอได้บ่อยก็เป็นเรื่องของโรคกระเพาะซึ่งโรคกระเพาะเนี่ยไม่ได้เกิดจากแค่การทานอาหารไม่ตรงเวลานะคะบางคนกินอาหารตรงเวลาแล้วก็ไม่เห็นรู้สึกว่าอาการดีขึ้นก็ต้องไปดูด้วยว่าปัจจัยอื่นที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็พบว่าคนที่นอกจากทานอาหารไม่ตรงเวลาแล้วการทานอาหารรสจัดนะคะทานอาหารที่รสจัดมากนะคะเปรี้ยวมากเผ็ดมากเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงทำให้เกิดโรคกระเพาะมากขึ้นรวมไปถึงเรื่องของความเครียดนะคะหลายคนเนี่ยพอเครียดมากๆนะคะกรดในกระเพาะไหลเยอะก็จะทำให้มีอาการปวดท้องเรื้อรังได้เพราะฉะนั้นลองไปแก้สาเหตุต่างๆเหล่านี้ดูนะคะ